โค้ชด่วนชูแนวรับอินโดเนียเกมรุกไทยทำงานยากทำให้แต้มยาวชมยูฟ่าดลพรสินโพเริ่มปรับตัวได้ครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV League 2023ครั้งที่3สัปดาห์ที่2ที่ยิมเนเซียมภายในสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักไปด้วยแฟนวอลเลย์บอลที่เดินทางมาเชียร์นักตบสาวทีมชาติไทยเนื่องจากเป็นครั้งแรกในรอบ28ปีที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงแข่งขันที่จังหวัดเชียงใหม่โดยทีมนักตบสาวไทยในชุดสีน้ำเงินแชมป์สนามแรกลงสนามนัดที่2พบกับอินโดนีเซียโค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าโค้ชทีมวอลเลย์บอลสาวไทยกลับมาใช้ผู้เล่นตัวหลักลงสนามนำโดยพรพันธ์เกิดปราดพิมพ์พิชยากกรำทัดดาวนึกแจ้งชัชวอนมกศรีวิมลรัตน์ธนพันธ์และณัฐิมากุบแก้วมีปิยรุจแป้นน้อยและจีดาภานาหัวหนองลงเป็นตัวรับอิสระผลปรากฏว่าทีมตบสาวไทยต้องออกแรงเหนื่อยพอสมควรในแต่ละเซตแต่มาเล่นได้ผ่อนคลายมากขึ้นในเซตที่3ก่อนจะช่วยกันตบเก็บแต้มเอาชนะอินโดนีเซียไป 3-0 เซตด้วยสกอร์25-23 25-20 และ25-16แข่ง2นัดมี6คะแนนส่วนคู่แรกทีมชาติเวียดนามพบกับฟิลิปปินส์ทั้งคู่แข่งขันกันอย่างสูสีจบเกมเวียดนามชนะไป 3-1 เซตด้วยสกอร์25-19 25-27 31-29 และ25-14เก็บ3คะแนนแข่ง2นัดมี6คะแนนเท่ากันนัดสุดท้ายวันพรุ่งนี้เวลา 15:00 นฟิลิปปินส์พบกับอินโดนีเซียและเวลา 18:00 นไทยพบกับเวียดนามซึ่งจะเป็นเกมตัดสินแชมป์สนามนี้ระหว่างทั้ง2ทีมด้วยก็สำหรับเกมวันนี้นะครับก็ต้องขอชื่นชมนะครับของการเล่นของทีมอินโดนีเซียนะครับว่าในเรื่องวันนี้เนี่ยเขามีเกมรับโครงสร้างที่เหนียวแน่นขึ้นจากเมื่อวานเยอะนะครับแล้วก็เราเองนะครับประสิทธิภาพการรุกเนี่ยค่อนข้างที่จะทำงานได้ยากขึ้นนะครับทำให้เรื่องกระบวนการเล่นในออกค่อนข้างที่จะแต้มยาวขึ้นนิดนึงนะครับแต่จริงๆเนี่ยเราก็ต้องพยายามให้เด็กเราได้เล่นกับเกมเหล่านี้เพื่อเกิดความเคยชินนะครับในเรื่องของการเล่นแล้วก็พยายามที่ให้เขาได้ใช้ทักษะของเขาแล้วก็ประเมินตัวเองในเรื่องของการเล่นให้มากขึ้นครับผมก็เขาเริ่มปรับตัวได้นะครับค่อยต้องค่อยๆปล่อยให้เขาได้สัมผัสเกมเรื่อยๆนะครับเพราะในช่วงแรกเนี่ยค่อนข้างจะตื่นเต้นนะครับเราก็ต้องให้พี่เขาไปเข้าไปคลองก่อนแล้วค่อยๆปล่อยให้เขาค่อยๆซึมไปทีละนิดนะครับการปรับตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์การเซตด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงตัวตีจะช่วยเขาได้นะครับเราต้องสร้างความมั่นใจให้กับตัวเซตด้วยแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับตัวตีด้วยมันต้องมีองค์ประกอบคู่กันนะครับบางทีเราต้องทำไปคู่กันด้วยครับในส่วนนี้ครับก็เป็นเกมที่ผมว่าประมาทเขาไม่ได้นะครับถึงจะเป็นชุดเล็กก็จริงแต่เราเน้นที่ตัวเราเป็นหลักนะครับในเรื่องของทีมเวิร์กเรื่องของวิธีการเล่นหรือเกมที่เราวางแผนกันไว้ในเรื่องของการที่จะต้องมาต่อสู้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาเกมเราให้ดีนะครับเราเน้นทีมเราเป็นหลักครับเกมที่ผ่านมาก็ยังถือว่าหนูคิดว่ามันน่าจะได้ดีกว่านี้อีกนิดนึงตอนช่วงแรกอ่ะเซตแรกอาจจะมีผิดพลาดทั้งเรื่องระบบทีมของเราแล้วก็เรื่องของทักษะเทคนิคการบล็อกเราอาจจะยังไม่แบบไม่เข้าที่อ่ะค่ะแต่ว่าหนูว่าพอเซต2เซต3มาเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆทุกคนเริ่มปรับตัวได้ดีค่ะจังหวะของทีมเซตดาวรุ่งกับเราเป็นยังไงคะหนูว่าสําหรับหนูอ่ะน้องค่อนข้างที่จะเขาเรียกยังไงคือกล้าจ่ายกล้าเล่นคือกับตัวหนูนะน้องมั่นใจอย่างเงี้ยแต่ก็พยายามแบบยังไงไม่ให้น้องเครียดหรือว่าน้องเก่งก็ไปให้กำลังใจอย่างที่บอกไปก่อนแบงค์ล่ะคะเป็นไงคะหนูว่าในวันนี้นะคะเราก็จะมีปัญหาเรื่องบล็อกกับโซนรับแบบว่าดีเฟนซ์นิดหน่อยค่ะเพราะว่ามันยังแบบว่าไม่สัมพันธ์กันเท่าไหร่ค่ะในเรื่องของบล็อกกับเกมรับอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ได้ตามที่แบบว่าเราแบบดูวิดีโอหรือว่าเราแบบว่าศึกษามาอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยต้องแก้ในเกมต่อไปในวันพรุ่งนี้ค่ะกับบรรยากาศกองเชียร์ที่มากันเยอะๆแน่นขนาดนี้เป็นไงบ้างคะก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่แบบว่าได้ลงในสนามที่แบบมีคนดูเยอะแล้วก็ในนามทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกด้วยค่ะ
สำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ